สวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 97.0 นะคะรวมทั้งคุณผู้ชมทาง Spring News ทุกท่านนะคะวันนี้8พฤษภาคมค่ะครับย้อนความกลับไปเมื่อวาน12นาฬิกาโดยประมาณนะครับบุกรบนิดหน่อยศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาในคดีทวินเปลี่ยนสีการอ่านคำพิพากษานั้นน่าจะเสร็จสิ้นประมาณ13นาฬิกา30นาทีโดยประมาณโดยประมาณนะคะโดยประมาณสาระของมันชิดบินนายกปูและคณะรัฐมนตรีอีก9รวมเป็น10ใช่แล้วเหลือแค่25ชีวิตตุลตุเลต่อไปที่ยังดำรงตำแหน่งรักษาการครม.ต่อไปนะในบัดดลเกิดเสียงปืนดังขึ้น2นัดหลังจากที่อ่านคำวินิจฉัยเสร็จใช่ไหมคะที่ศาลรัฐธรรมนูญด้านหน้าของศาลรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นใน Facebook ในโซเชียลมีเดียเนี่ยว่อนกันไปหมดนะครับเราจะจับปฏิกิริยาได้อยู่2ปฏิกิริยาปฏิกิริยาที่1 นะครับมีผู้คนกลุ่มหนึ่งเขาเปิดประเด็นแล้วเขาก็ส่งต่อเขาชี้ชวนกันให้แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านศาลรัฐธรรมนูญด้วยการเขาเรียกว่าอะไรนะฮะหน้าเพจใช่ไหมเขาก็คือ Facebook ของเราปกติเราจะใส่รูปเป็นหน้าเราเขาก็เรียกร้องว่าทุกฝ่ายถ้าเห็นด้วยกับกลุ่มนี้ก็ให้เปลี่ยนหน้า Facebook จากรูปตัวเองเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นเหมือนเป็นข้อความที่มีเขียนคำว่าหยุดล้ำเส้นประชาชนนะคะเป็นเหมือนเป็นแบรนด์เล็กๆนะคะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดูหนังฝรั่งไหมฮะหนังอาชญากรรมหนังตำรวจนะครับเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ตำรวจเมื่อไปถึงณที่เกิดเหตุเนี่ยเขาจะเอาอะไรมากั้นบริเวณณที่เกิดเหตุเอาไว้เป็นเชือกพลาสติกสีเหลืองห้ามเข้าเป็นคล้ายๆเป็นเส้นเป็นแถบพลาสติกสีเหลืองนะฮะข้อความของมันเช่นcross do not cross ก็คือห้ามเข้าในเขตพื้นที่ที่ล้อมด้วยเชือกหรือ cross do not cross อะไรประมาณนี้นะฮะ do not cross นะฮะห้ามผ่านห้ามเข้าก็เมื่อวานนั่นนะครับสัญลักษณ์ที่เขาแสดงกันในโซเชียลมีเดียก็คือเอาไอ้แถบสีเหลืองๆนั่นแหละมาใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงการต่อต้านและมีข้อความบนแถบใช่ค่ะว่าหยุดล้ำเส้นประชาชนถูกค่ะdo not crossก็คือห้ามล้ำเส้นประมาณนั้นนะห้ามลุกล้ำเข้ามาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะความหมายตรงนี้ค่ะอันนี้ก็ว่ากันไปประมาณนั้นนั่นนะครับในขณะเดียวกันใน Facebook ของลุงยิ้มตาสว่างเจ้าเก่าค่ะลุงยิ้มตาสว่างก็สร้างความก็ได้โพสต์ภาพหรือรูปจดหมายหมายถึงว่าเอาจดหมายที่เป็นลายมือของโกตินั่นแหละใช่แล้วมาโพสต์ในข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของลุงยิ้มมาโพสต์เห็นเป็นลายมือเลยใช่ค่ะข้อความนั้นก็น่าสนใจใช่ค่ะถูกข้อความนั้นก็น่าสนใจนะฮะแต่วันที่เนี่ยคนยังแปลกใจทำไมเป็น7เมษายนวันที่ในจดหมายฉบับนี้เออนั่นสิใช่ไหมมีหลายคนสงสัยกันมากทำไมจึงเป็น7เมษายนใช่ไหมคะถ้าดูข้อความบรรทัดทำไมจึงเป็น7เมษายนนะฮะทำไมจึงเป็น7เมษายนนะฮะพุธที่7เมษายน57ณแดนไกลอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นนะฮะแต่สาระมันอยู่ตรงนี้เรียนนักรบเลดอาร์มี่คนเสื้อแดงวันนี้การตัดสินของแก๊งเถื่อนตรก.ออกมาอย่างนี้ช่างแม่งมันถึงเวลาสู้ได้แล้วครับทำตามอุดมการเอาว่ากันไปขี้เกียจอะไรนะพอตามสมควรแก่กรณีแต่ว่าไฮไลท์อยากจะชี้ชวนคุณฟังคุณผู้ชมโฟกัสไปที่ตอน3ทุ่มครึ่งนะฮะตั้งแต่3ทุ่มครึ่งเรื่อยมาจนกระทั่งเช้ามืดวันนี้ตีสองโดยประมาณมีการถล่มระเบิดทั้งหมด4จุดใหญ่ด้วยกันนะใช่แล้วค่ะน่าสนใจนะน่าสนใจจุดแรกที่ไหนคะตอน3ทุ่มครึ่งนะฮะค่ะโดยประมาณมีการยิง M79 เข้าไปที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์2ลูก2ลูกด้วยกันใช่ค่ะ2ลูกนะคะไปตกที่2จุดลูกที่1เข้าใจว่าร่องน้ำสวนหย่อมลูกที่2ลูกที่2ไปตกที่ห้องทำงานนะคะเป็นห้องพักนะคะ920อยู่บนชั้น9นะคะเป็นห้องพักของนายแพทย์กิจจะค่ะนายแพทย์กิจจะเขามีการชื่อแบบนี้นะคะแต่ไม่มีนามสกุลเขาบอกเป็นห้องของห้องพักของนายแพทย์ท่านหนึ่งห้อง920ที่2เนี่ยยิงใส่แล้วก็โดนตัวอาคารที่บริเวณชั้น9ด้านทิศเหนือของตัวอาคารใช่ค่ะในเบื้องต้นก็พบว่ากระจกห้องพักของนายแพทย์920นายแพทย์กิจจะเนี่ยแหละค่ะมันแตกนะมันมีการแตกนะคะย้ำอีกครั้งนะฮะปฏิบัติการเริ่ม3ทุ่มครึ่งจุดแรกถล่ม M79 2ลูกใส่สถาบันจุฬาภรณ์ค่ะ
ถัดมา 22:52 ถัดมานะคะยิง M79 นะคะที่บริเวณสำนักงานใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ถนนรัชดาภิเษกนี่เองค่ะเอากันตรงๆก็คือยิงใส่สำนักงานใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ตรง SCB Park ตรงไอ้แยกราชโยธินนี่แหละถูกค่ะบริเวณไม่ได้ห่างไกลจนเกินไปนักจากสถาบันจุฬาภรณ์ถูกค่ะยิงทั้งหมด2ลูกด้วยกัน2ลูก2จุดนะคะที่ชั้น8ก็กระจกแตกแล้วก็ที่ชั้น9กับชั้น10นะคะของบริเวณอาคารเวสนะคะครับลูกแรกในถูกยิงเข้าไปในอาคาร A อาคาร A สำนักงานใหญ่ของไทยพาณิชย์เนี่ยแหละชั้น8อีก1ลูกยิงเข้าไปในร้านแมคโดนัลด์ซึ่งตั้งอยู่ชั้น1อาคารที่เรียกว่าอาคารเวสอ๋ออาคารเวสตรงนั้นเนี่ยมันเป็นกลุ่มตึกใช่ที่มีลูกยิงใส่อาคาร A ค่ะชั้น8อีกลูกหนึ่งยิงเข้าไปที่ชั้น1อาคารที่เรียกว่าอาคารเวสตึกอีสนะคะนั่นก็คือ 22:52 ถัดไปถัดมา 23:18 ถัดมาอีกนะคะก็มีการพบระเบิดปิงปองที่บริเวณหลังกระทรวงกลาโหมโชคดีที่มันไม่ทำงานนะเขาบอกกู้ได้ทันค่ะถัดมาคราวนี้ฟังดีๆนะฮะถัดมาอีกจุดหนึ่งบ้างตี 2นะคะเหตุเกิดในซอยลาดพร้าว34ค่ะเป็นบ้านพักของคุณเนี่ยนะคะสุพจน์ไข่มุกนะคะหนึ่งในคณะกรรมการกกต. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขออภัยตอนตี2นะฮะเหตุเกิดในซอยลาดพร้าว34มีคนร้ายเนี่ยปาระเบิดคราวนี้ไม่ใช่ยิงนะฮะถ้ายิงเนี่ยจะเป็น M79 แต่ถ้าปาเนี่ยจะเป็น M67 อ๋อค่ะนะฮะเป็น M67 ตอนตี2เนี่ยมีคนขว้างระเบิด M67 ใส่บ้านพักของคุณสุพจน์ไข่มุกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับหลังคาเสียหายรถก็ได้รับความเสียหายที่จอดอยู่ด้วยนะก็โดนตัวบ้านนะฮะค่ะโดนตัวบ้านโชคดีที่ไม่โดนคนนะไม่มีใครเป็นอะไรนะคะทั้ง4จุดที่เกิดนะคะทั้งหมด4จุดระเบิดลง4จุด4จุดนะคะนาทีที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านเสร็จสรรพเรียบร้อยนะฮะ มีเสียงปืน2นัดหน้าศาลหลังจากนั้นในโซเชียลมีเดียมีความเคลื่อนไหวหลังจากนั้นตั้งแต่3ทุ่มครึ่งเรื่อยมาจนกระทั่งถึงตี2วันนี้นะครับระเบิดลงทั้งหมด4จุดด้วยกัน4จุดด้วยกันนะคะจุดที่ต้องโฟกัสที่ต้องขีดเส้นใต้เป็นพิเศษก็คือบ้านพักของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณสุพจน์ไข่มุกนะคะและจุดที่2อีกจุดหนึ่งที่ต้องขีดเส้นใต้และหลายเส้นก็คือสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ค่ะแต่ผมก็มีคำถามว่าทำไมถล่มใส่สำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Park ด้วยเกี่ยวอะไรยังไงไปเชื่อมโยงอะไรยังไงมีหลายคนก็สงสัยนะคะผมไม่ทราบมาเดี๋ยวเราจะไปกันที่ตำรวจนะฮะจะไปกันที่ตำรวจนิดหนึ่งค่ะที่ไปตรวจสอบนะคะเราจะไปที่พันตำรวจเอกกำธรอุ่ยเจริญนะคะเป็นผู้กำกับการกลุ่มงานเก็บกู้และพิสูจน์วัตถุระเบิดนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผู้กำกับฮะผู้กำกับนี่ได้เข้าไปณที่เกิดเหตุที่มีการถล่มระเบิดกันทั้ง4จุดเลยใช่ไหมครับในจุดแรกตอน3ทุ่มครึ่งนะฮะเมื่อคืนเนี่ยนะฮะถล่ม M79 ใส่สถาบันจุฬาภรณ์ทั้งหมดยืนยันอีกครั้งว่าถล่มเข้าไป2ลูกใช่ไหมครับครับ2ลูกครับก็ที่ชั้น9 1ลูกแล้วก็บริเวณที่ชั้นล่างครับบริเวณสวนหย่อมสวนหย่อม1ลูกนะฮะครับ2ลูกครับทั้งหมดครับ2ลูกนะฮะตำแหน่งที่ยิงคาดว่ายิงจากไหนอย่างไรฮะคือจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับก็น่าเชื่อว่าน่าจะบริเวณถนนวิภาวดีนะครับคู่ขนานขาออกนะครับคู่ขนานวิภาวดีคู่ขนานขาออกครับครับแล้วก็ยิงข้ามหลวงพ่อรถใส่ตัวอาคารของสถาบันนะฮะครับเพราะดูระยะที่เราวัดระยะได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ180-200 เมตรครับ180-200 เมตรนะครับครับผมมาจุดที่ระเบิดมันลงเนี่ยคาดหวังวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์หรือธงของคนยิงได้หรือไม่อย่างไรครับก็คือผมมองว่าน่าจะเป็นการยิงเพื่อสร้างสถานการณ์สร้างสถานการณ์ใช่ครับก็เพราะว่ายิงลูกแรกน่าจะยิงตกที่ส่วนตรงบริเวณสวนหย่อมตรงนั้นก่อนนะครับค่ะตกที่สวนหย่อมแล้วจุดที่2ก็ถึงยิงไปที่อาคารเหมือนกับลักษณะเคลื่อนรถไปนี่ครับอ๋อลักษณะคนยิงก็คงนั่งอยู่บนรถประมาณนั้นนะฮะครับผมแล้วก็รถนี่ก็เคลื่อนไปนิดนึงนะฮะครับยิงเสร็จแล้วก็มุ่งหน้าขาออกไปเลยนะฮะใช่ครับใช่ครับแถวนั้นมันมีกล้องวงจรปิดไหมฮะแถววิภาวดีแถวนั้นนะฮะถนนวิภาวดีทางฝ่ายสืบสวนตำรวจท้องที่เขา
ทดสอบอยู่ครับตรงนี้ครับว่ามีคือหลังจากเราวิเคราะห์แล้วก็ดูทิศทางให้เขาก็จะได้ตรวจสอบในเรื่องอื่นต่อไปครับแต่ปกติถนนเส้นหลักพวกนี้มันจะต้องมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วหรือเปล่าคะถนนเลนต่างๆถนนเลนต่างๆพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วน่าจะมีคนหนึ่งใช่ไหมคะว่ามันเป็นถนนหลักเหมือนกันตรงนั้นแยกหลักสี่ตรงนั้นนะฮะมันเป็นพื้นที่ที่มันมีประวัตินะฮะและถ้าไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดนี่ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรนะผู้กำกับครับแต่นี้จุดที่ยิงมันก็มีหลายจุดนะฮะบริเวณในพื้นที่ตรงแถวหลักสี่ครับครับแต่ไม่ใช่จากที่สูงหรือจากโทเวอะไรที่เป็นมีถนนผ่านไม่ใช่ข้างบนใช่ไหมคะถ้าดูพื้นล่างนะครับถ้าพื้นล่างดูจากมุมตกอะไรเนี่ยครับอ๋อจากจะยิงจากพื้นราบใส่ตัวอาคารนะฮะใช่ครับแล้วก็ดูจากที่ผีแล้วเนี่ยไม่น่ายิงจากโทเวทำไมจึงเป็นสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ผู้กำกับอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องเช็คกันอีกทีนึงครับว่าเป็นสถานที่ยังไงทีเดียวครับพื้นที่เป้าหมายนั้นการเลือกพื้นที่เป้าหมายนั้นมันก็สะท้อนวาระสะท้อนอาเจนดาสะท้อนอะไรบางประการได้เช่นกันสะท้อนจิตนาบางประการได้เช่นกันใช่ไหมฮะปุ่มกลับฮะครับนั่นสิครับก็จึงมีคำถามเลยนะว่าทำไมจึงต้องเป็นสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะฮะครับอันนี้ก็ต้องเช็คก็สืบเสริมกันอีกทีนะครับในส่วนของฝ่ายสืบนะทีนี้ที่มีไอตัว M19 ที่ยิงใส่สถาบันจุฬาภรณ์นั้นเป็นแบบเจาะเกราะหรือเป็นแบบธรรมดานะฮะคือจากการดูเศษชิ้นส่วนเศษระเบิดน่าจะเป็นหัวระเบิดธรรมดานะครับอ๋อเป็นหัวระเบิดธรรมดาครับมีความละไม้กับ M19 ที่จุดไหนบ้างไหมครับก่อนหน้านี้ครับคือซึ่งหัวระเบิดทั่วไปเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ก่อเหตุเนี่ยนะครับก็ประมาณ 80% นะครับมีอยู่ไม่กี่เคสที่ใช้หัวเจาะเกาะครับอ๋อนี่ครั้งนี้จะเป็นหัวแบบธรรมดาที่นี่ในจุดที่2ตอน 4:52 ถล่มใส่สำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ตรงรัชโยธินนะครับครับตรงนั้นก็2ลูกเช่นกันเป็น M79 แบบไหนฮะก็หัวระเบิดธรรมดานี่ธรรมดาเหมือนกันครับแล้วก็ยิงบริเวณที่อาคารกลางที่เป็นอาคารสำนักงานใหญ่1ลูกนะครับอันนั้นตกอยู่บริเวณชั้น8นะครับชั้น8นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็เป็นอาคารยูนิลิเวอร์ซึ่งอยู่ติดกันนะครับอ๋ออาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทยูนิลิเวอร์นะฮะใช่ครับอันนั้นก็อยู่ยิงตกอยู่ระหว่างชั้น9ต่อเนื่องชั้น10เป็นคานช่วงคานพอดีครับชั้น9ต่อเนื่องชั้น10ตรงคานพอดีมันโดนคานด้วยเหรอฮะใช่ครับโดนช่วงระหว่างชั้นใช่มั้ยคะระหว่างชั้นพอดีเป็นคานรับน้ำหนักเศรษฐกิจก็โดนกระจกนิดนึงครับสรุปอีกครั้งนะฮะอาคารกลางซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของไทยพาณิชย์นั้นโดนที่ชั้น8แล้วก็ลูกโซน A เขาเรียกว่าโซน A แล้วลูกที่2เข้าไปที่อาคารที่เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทยูนิลิเวอร์อาคารเวสอาคารเวสเนี่ยมันเข้าไประหว่าง9ถึง10ไปโดนคานนี่กระทบโครงสร้างอาคารไหมฮะก็โดนนิดหน่อยฮะไปโดนท่อแอร์นะครับท่อแอร์ครับก็โดนช่วงพอสตรีสเก็ตเนี่ยมันกลายไปโดนส่วนที่เป็นท่อแอร์เราได้ตรวจสอบแล้วครับครับก็เป็นหัวธรรมดานะเป็นหัวระเบิดธรรมดานะครับครับมีความเชื่อมโยงกับทีมที่ถล่มใส่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ไหมฮะน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันไหมคะครับผมก็มองว่าก็ต้องวิเคราะห์ว่าเวลาเหตุมันเป็นเวลาใดแน่เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งคือได้ฟังจากส่วนหนึ่งก็บอกว่า3:30เหมือนกันเวลาเดียวกันเหรอคะบางข้อมูลใช่ครับพอมาดูข้อมูลกลางก็บอกว่าตอนเกิดประมาณ4:30อะไรเงี้ยอ๋อฮะก็เลยว่าไม่เจนครับอ๋อยังไม่ชัดเจนนะฮะทีนี้จุดที่3แต่ตามข่าวบอกว่าเกิดตอน 5:18 ไปเจอระเบิดปิงปองหลังกระทรวงกลาโหมตรงข้างวัดพระแก้วใช่ไหมครับครับอันนี้ขอเรียนนิดนึงคืออันนี้ข้อมูลที่เนี่ยตำรวจท้องที่ไม่ได้แจ้งมาทางเรานะครับอ๋อหมายถึงจุดที่3ใช่ไหมคะใช่ครับที่ว่าพบระเบิดปิงปองนะซึ่งดูแล้วมันอาจจะเป็นระเบิดขนาดเล็กหรืออะไรเนี่ยเขาเลยไม่แจ้งอ๋อไม่ได้แจ้งแต่ว่าจุดที่เกิดเหตุนี่หลังกระทรวงกลาโหมตรงข้างวัดพระแก้วใช่ไหมฮะ
ใช่ครับก็คือเขาพูดอย่างนั้นแต่ผมก็ยังไม่ยืนยันเพราะทีมงานเราไม่ได้ไปจุดนี้ไม่ได้ลงไปจุดนี้ทาง EOD ไม่ได้ลงไปและอีกจุดหนึ่งนะคะระเบิดบ้านพักท่านสุพจน์ไข่มุกที่ราชพร้าว34อันนั้นก็ยืนยันว่าถูกกว้างมาจากด้านหลักด้านข้างบ้านนะครับบริเวณนั้นมาข้างบ้านริมคลองครับอ๋อข้างบ้านอันนั้นเป็นลูกระเบิดกว้างยิงสังหารแบบ M67 เอ๊ะจะทำเลบ้านในซอยลาดพร้าว34ของท่านสุพจน์ไข่มุกนะฮะเป็นบ้านที่ตั้งอยู่ริมคลองหรือเปล่าฮะก็อยู่ริมคลองครับอ๋ออยู่ริมคลองแล้วก็ตำแหน่งบริเวณด้านริมรั้วเนี่ยติดคลองหมดเลยอ๋อติดคลองหมดแล้วแล้วบริเวณคลองเนี่ยมันเป็นช่องมีสำหรับไปมอเตอร์ไซค์ก็ขี่ผ่านได้ครับอ๋อมีทางที่มันวิ่งรถมอเตอร์ไซค์เลียบคลองได้ใช่ไหมคะใช่ครับทางเล็กอ๋อแล้วเขายิงจากไอ้ถนนเลียบคลองตรงนั้นแหละนะฮะอันนั้นเป็นลูกระเบิดกว้างครับโอ้โหแต่กว้างไม่ได้ยิงกว้างนะคะ M67 หรือเปล่าคะอ๋อใช่ครับลูกระเบิดกว้างแบบ M67 ครับอ๋อคลองนั้นน่าจะเป็นคลองลาดพร้าวนะฮะครับน่าอย่างนั้นนะครับพอดีไม่ได้เช็คว่าชื่ออะไรครับอ๋อไม่เป็นไรฮะเป้าประสงค์นี่จะเอาถึงตายหรือแค่สร้างสถานการณ์ฮะเนี่ยสร้างสถานการณ์นะเพราะว่าเขาคว้างมาที่โรงจอดรถอ๋อคว้างใส่โรงรถนะฮะครับแล้วที่พอกว้างไปบนหลังคาลูกระเบิดเนี่ยมันก็ยังตรงเวลาก็เลยตกมาบริเวณหลังน้ำนะครับครับแล้วมันก็เกิดระเบิดขึ้นนะหลังน้ำก็ฉีกขาดนะครับรถยนต์ก็ได้รับความเสียหายครับหนึ่งคันนะครับครับก็จุดสุดท้ายก็คือตอนตีสองบ้านของท่านสุพจน์ไข่มุกหลังจากนั้นมีเหตุการณ์ทำนองเดียวกันไหมฮะหลังตีสองมีอีกไหมคะจนถึงเช้านี้ครับค่ะตั้งแต่หลังตีสองจนถึงเช้านี้ได้รับแจ้งว่ามีการปาระเบิดหรือยิงอะไรอีกไหมคะค่ะเดี๋ยวตรวจสอบสายนิดนึงดีไหมคะไม่ได้ยินแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเช็คสายนิดนึงเดี๋ยวนะฮะทวงกันอีกครั้งนะฮะเอาเฉพาะระเบิดครับปืนไม่นับนะฮะปืนไม่นับนะฮะค่ะรบกันหน้าจอคอมพิวเตอร์นี่ก็ไม่นับนะฮะเอากันเฉพาะระเบิดเพียวๆอย่างเดียวนะฮะทั้งยิงทั้งคว้างสามทุ่มครึ่งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์วิภาวดีสองลูกอย่างไรเอ่ยเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะค่ะอย่างไรฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะต่อสายสักครู่นะคะคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายเท่านั้นเองว่าหลังตีสองเอาละครับค่ะท่านผู้กับคะในส่วนของตั้งแต่ตีสองจนถึงเช้านี้ยังมีการปาหรือยิงระเบิดอะไรอีกในจุดไหนไหมคะคือหลังจากจุดที่ของบ้านท่านสุพจน์ที่ลาดพร้าว34นี่ก็ไม่ได้รับแจ้งครับเพราะเราตรวจที่เกิดเหตุมาจนถึงตีสี่นะครับอ๋อค่ะเราก็ไม่รับแจ้งอะไรเพิ่มเติมครับความเชื่อมโยงของทั้ง4จุดเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนยังไม่แน่ใจใช่ไหมฮะก็อยู่ในระหว่างดำเนินการตรวจสอบอีกทีนึงครับครับจะไปเชื่อมโยงกับ M79 ที่สอรสที่เดลินิวที่ไทย PBS ที่อะไรต่อมีอะไรอีกหลายแห่งเนี่ยมีความเชื่อมโยงไหมฮะก็น่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวขอเอามาดูอีกทีโอเคได้ครับต้องมาดูตรวจสอบกันอีกทีนึงว่าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงขนาดไหนครับครับขอบพระคุณมากครับผู้กำกับฮะขอบพระคุณนะคะท่านผู้กำกับการนะคะกลุ่มงานเก็บกู้และพิสูจน์วัตถุระเบิดนะคะพันตำรวจเอกคำธรอุ่ยเจริญค่ะสรุปกันอีกครั้งนะครับหลังจากศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำพิพากษาเสร็จสรรพเรียบร้อยนะฮะปืนเราไม่นับรบหน้าจอคอมพิวเตอร์เราก็ไม่นับเราจะนับเฉพาะระเบิดเพียวๆนะฮะเริ่มกันตั้งแต่สามทุ่มครึ่งแต่ใจจริงๆทำไมเลือกเป้าหมายในการสร้างสถานการณ์เป็นสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สองลูกทีเดียวถนนวิภาวดีนั่นใช่ค่ะใกล้แยกหลักสี่สองลูกนะสองลูกนะคะสี่ทุ่ม52ทำไมจึงเลือกเป้าหมายสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ลูกหนึ่งเนี่ยใส่ตึกสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์อีกลูกนึงยิงใส่อาคารสำนักงานใหญ่ของยูนิเวอร์นะคะแต่ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่แหละใช่อาคารเวสนะคะตรงราชโยธินถูกค่ะนะฮะจุดที่3เขาบอกว่าพบระเบิดปิงปองหลังกระทรวงกลาโหมข้างวัดไปแก้วนะเก็บกู้ได้โชคดี1 2 3 4จุดที่4ตี2คราวนี้เป็นบ้านพักของคุณสุพจน์ไข่มุกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ปาระเบิดเข้าบ้านนะคะโดยบริเวณโรงรถด้วยความเคารพฮะเดี๋ยวสื่อสารกันตรงนี้นิดนึงนะฮะใครที่ติดตามเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ทาง Spring News นะครับแล้วบอกว่าชมไม่ได้แล้วถ้าชมไม่ได้นะให้ถอดปลั๊กนะฮะให้ถอดปลั๊กนะแล้วก็เสียบปลั๊ก
าไปใหม่ไอ้ปลั๊กมันคงมี2ปลั๊กอ่ะนะฮะผมพยายามจะจินตนาการนะฮะคือปลั๊กทีวีกับปลั๊กกล่องหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ก็ถอดปลั๊กทั้งหมดแล้วเอามันให้มันเซตระบบใหม่มีกี่ปลั๊กถอดมันทุกปลั๊กเสียบมันทุกปลั๊กแล้วก็เสียบใหม่อย่าลืมปลั๊กตัวเองแล้วกันนะอย่าลืมเสียบปลั๊กตัวเองแล้วกันนะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดูได้นะคะปลั๊กทีวีปลั๊กกล่องไอ้เซตบ็อกซ์หรือมีอะไรก็ถอดก็เสียบลองดูนะถ้ายังไม่ได้อีกก็แจ้งกันเข้ามาแจ้งใหม่ทีแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเจ้าที่ช่วยรับข้อมูลนะฮะอยู่โซนไหนรับชมด้วยระบบอะไรอย่างไรขอรายละเอียดนิดนึงเพื่อเก็บเป็นข้อมูลนะฮะค่ะเอาละครับต่อครับในจุดเราถึงจุดที่4 จุดแล้วนะคะที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงตี2เช้านี้ยิง M79 2จุดระเบิด1จอง1จุดแล้วก็ปะM67 M67 อีก1จุดค่ะทำไมเป็นบ้านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพอจะเข้าใจเพียงแค่มีคำถามเล็กๆทำไมเลือกเป้าหมายบ้านสุพจน์ไข่มุกใช่แล้วหรือมันใกล้บริเวณนั้นแต่สังเกตไหมฮะถ้าเอาแผนที่มากางแล้วก็วงนะมันจะเป็นวงกลมนะมันไม่ได้ไกลกันคือสถาบันวิชัยจุฬาภรณ์อยู่ตรงวิภาวดีใกล้ๆวัฒนะใกล้ๆหลักสี่อ่ะใกล้ๆสี่แยกหลักสี่อยู่ติดกับโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ขัดขึ้นไปหน่อยนี่ออกไหมฮะนี่ออกไหมฮะส่วนอาคารสำนักงานใหญ่ไทยพาณิชย์และยูนิลิเวอร์อยู่ตรงราชโยธินใช่อยู่ตรงราชโยธินเนี่ยมันก็คือ SCB ใหญ่ๆนะก็คือมันอยู่ในจุดที่เป็นจุดที่มันไขว้กันตัดกันระหว่างวิภาวดีกับรัชดาภิเษกใช่ค่ะไอ้ตรงเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละอันนั้นแหละค่ะเขาเรียกว่าแยกรัชดาภิเษกนึกออกนะฮะนึกออกนะฮะพอมาบ้านพักสุพจน์ไข่มุกนะฮะก็ตรงมาอีกหน่อยนึงลาดพร้าว34มันอยู่ในบริเวณเดียวกันหมดเลยก็คือตรงจากราชโยธินมาเข้าเส้นลาดพร้าวเลี้ยวซ้ายก็อยู่ในบริเวณที่ไม่ไกลกันทั้ง3จุดกระทรวงกลาโหมนั่นแยกออกไปต่างหากอันนั้นอยู่แถวสนามหลวงใช่มั้ยคะอันนั้นไม่เกี่ยวนะฮะ2จุด M79 อีกจุดนึงสถานที่คือทำเลมันไม่เอื้อให้ยิงอ่ะมันต้องคว้างเมื่อคว้างก็ต้องเป็น M67 ค่ะจะคว้างด้วย M79 ไม่ได้ใช่เพราะมันต้องมีพื้นที่มีรัศมีพอเพราะพื้นที่มันแคบสังเกตนะถูกค่ะทำเลหรือตำแหน่งที่ตั้งจุดที่เกิดเหตุทั้ง3จุดเนี่ยมันใกล้กันหมดนะสังเกตนะเห็นด้วยค่ะเออน่าสังเกตน่าสังเกตผู้กำกับกำธรบอกสร้างสถานการณ์วงเล็บอีกแล้วผมเชื่อว่าอย่างไรคุณสุเทพเทือกสุบรรณก็เร่งเกมร่นวันเผด็จศึกเนี่ยมาเป็นวันที่9วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เขาจะเผด็จศึกใช่แล้ววันมะรืนนปช.เขาบอกเขาก็จะขวางเผด็จศึกเขาจะไปตั้งขวางอยู่ที่อักษะเขาก็นัดของเขาไว้จะเกิดอะไรขึ้นหลวงปู่เท่านั้นเองจะปรับแผนปรับยุทธศาสตร์ยังไม่บอกยังอุบไตอยู่ว่าจะเคลื่อนไปรวมที่ไหนอย่างไรผมก็ไม่ทราบเอาละครับไปกันที่คุณธาริศเพ็งดีดีกว่านะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แล้วก็อยู่ในสรส.ด้วยทำหน้าที่เลขานุการใช่ค่ะเลขานุการสรส.ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยค่ะนะตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะก็กฎหมายกอรมน.นั่นแหละค่ะนะฮะเดี๋ยวเราจับไปกันที่คุณธาริศเพ็งดิษฐ์นะฮะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะคุณสุศรีสัตยธรรมเนี่ยพูดถึงสอรส.ด้วยมุมมองที่ทำให้ผมเข้าใจเลยเมื่อถามถึงสอรส.คุณสุศรีสัตยธรรมอดีต5เสือกกต.ก็บอกว่าโดยเนื้อหาสาระของมันตั้งขึ้นภายใต้หรือตั้งขึ้นตามกฎหมายความมั่นคงก็จริงแต่ว่าบทบาทนั้นก็แค่โฆษกของรัฐบาลหลายเรื่องออกจากปากรัฐบาลเห็นจะไม่เหมาะไม่ควรไม่ได้ก็ไปผ่านก็จะยืนปากสอรส.ในการสื่อข่าวส่งความออกมาแถลงมาชี้แจงมาเหตุที่ตีความสถานะสอรส.ดังนั้นก็พบว่าศาลแพ่งได้มีคำวินิจฉัยมัดมือมัดเท้าสอรส.ไว้หมดแล้วนั่นก็ทำไม่ได้นี่ก็ทำไม่ได้โน่นก็ทำไม่ได้หรืออย่างเดียวไม่ได้มัดปากสอรส.ดังนั้นภารกิจที่ชัดเจนของสอรส.ก็คือSpeaking แทนรัฐบาลในบางเรื่องที่ไม่ควรออกจากปากรัฐบาลโดยตรงโดยเฉพาะเรื่องประชาดาเรื่องการเมืองถูกไหมใช่ค่ะผอ.ศูนย์ก็คือเฉลิมอยู่บำรุงเฉลิมไปแล้วเลขาคือธาริศเพ็งดิษฐ์คุณธาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดี DSI รองประธานเดี๋ยวรองผอ.ศูนย์คือชัยเกษมนิติสิริน้ำตีกระทรวงยุติธรรมอย่างไรเอ่ยเดี๋ยวนะฮะหรือเราจะสลับฉากอย่างไร
เราจะสลับฉากอย่างไรครับเดี๋ยวจะเช็คนิดหนึ่งนะคะว่าจะปรับสลับแขกนะนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองสักครู่หนึ่งนะคะลองพยายามต่อสายนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองดูอีกทีนะเดี๋ยวนะเอาละครับไปกันที่คุณทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ในฐานะเลขาสอรสครับสวัสดีค่ะคุณทาริศค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยครับวันนี้ตั้งใจ2คำถามเท่านั้นนะฮะครับเชิญนะคำถามที่1สถานะของสอรสยังอยู่ดีหรือไม่อย่างไรครับเอาตัวองค์กรก่อนนะครับโอเคองค์กรเนี่ยจะตั้งตามกฎหมายพิเศษนะครับก็คือที่เราเรียกว่าประหยัดความมั่นคงนะครับค่าความมั่นคงเพราะฉะนั้นตัวองค์กรเนี่ยไม่ได้มีเหตุอะไรที่จะพ้นไปหรือต้องสะดุดหยุดลงขัดข้องอะไรเนี่ยตัวองค์กรเนี่ยไม่มีโอเคยังอยู่ครับตัวคนในองค์กรตัวคนในองค์กรเนี่ยมันก็จะประกอบตั้งแต่เบอร์หนึ่ง CEO ขององค์กรเลยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณเฉลิมนะครับคุณเฉลิมอยู่ลุงเป็นการแต่งตั้งในฐานะรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่แต่งตั้งในตัวบุคคลแล้วก็มีระดับรองก็จะมี2คนมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการยุติธรรมอาจารย์ชัยเกษมแล้วก็ผบ.ตร.ก็ท่านอดุลแสงสินแก้วนะครับอันนี้เป็นระดับรองนะครับประเด็นที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ก็คือสถานะของคุณเฉลิมเนี่ยพ้นไปจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานด้วยหรือไม่นะครับมันก็มีข้อคิดได้สองแนวทางนะครับแนวทางหนึ่งก็คือพ้นไปเลยนะครับอีกแนวทางคือก็ไม่น่าพ้นในแนวทางที่ไม่น่าพ้นนี่มันเป็นยังไงเราก็ต้องดูว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาเมื่อวานเนี่ยนะครับมันเป็นบทเขาเรียกว่าบทแซงชั่นคงไม่เรียกว่าโทษเพราะมันไม่ใช่เรื่องทางอาญาเป็นบทแซงชั่นให้รัฐใดที่ได้ร่วมพิจารณาในครม.นัดที่ย้ายคุณทวินเนี่ยก็ต้องรับแซงชั่นก็คือหมายถึงว่าจะต้องพ้นจากตำแหน่งในขณะนั้นคุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยมีสถานะเป็นรองนายกรัฐมนตรีและหลังจากได้ร่วมพิจารณากับเขาแล้วเนี่ยต่อมาก็ทรงพระนามโปรดเกล้าปรับครม.โดยโปรดเกล้าให้คุณเฉลิมเนี่ยพ้นจากรองนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับแล้วก็โปรดก้าวใหม่ให้เป็นรัฐมนตรีแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นในสถานภาพของคุณเฉลิมที่เป็นรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยจึงไม่ได้เข้าไปเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องคุณทวินเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยเพิ่งเกิดภายหลังโอเคครับนะครับเมื่อมองอย่างนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าความเป็นรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กระทำครั้งนั้นด้วยเพราะฉะนั้นสเตตัสของรัฐมนตรีแรงงานก็ยังคงอยู่ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยคุณเฉลิมก็ยังเป็น CEO ก็คือเป็นผู้อำนวยการสอรสต่อไปนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นทางความเห็นซึ่งมันยังไม่เคยเกิดขึ้นก่อนแต่ก็มีคนแย้งแต่มีคนแย้งความเห็นนี้นะฮะมีคนแย้งก็คงจะต้องแย้งกันไปก็ต่างคนต่างมีเหตุผลเนี่ยนะครับซึ่งในที่สุดมันก็คงจะต้องมีองค์กรใดชี้นะครับซึ่งผมทราบนะครับอย่างว่าเป็นทางการว่าครม.ก็เห็นปัญหานี้เหมือนกันนะครับเหมือนอย่างเมื่อคืนนี้ทางพรรคประชาธิปัตย์โดยคุณชวนนท์เนี่ยก็ออกมาเรียกร้องว่าขอให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมีสปิริตเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้พ้นจากนายกแล้วให้มีสปิริตลาออกจากรัฐมนตรีกลาโหมด้วยเห็นไหมครับแสดงว่าก็ประชาธิปัตย์เองก็มองว่า กรณีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยความเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยมันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณทวินก็เลยเรียกร้องให้ลาออกนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่นายกโบมี2สถานะนายกความเป็นนายกเนี่ยมันพ้นสภาพแต่ว่ารัฐมนตรีกลาโหมพ้นไปด้วยหรือไม่ยังมีปัญหาการตีความเหรอฮะยังมีปัญหาครับก็ทางประชาธิปัตย์เองก็เรียกร้องว่าให้คุณชลดออกมาพูดเมื่อวานนะครับเรียกร้องให้คุณยิ่งลักษณ์ลาออกจากรัฐมนตรีกลาโหมจ้ะแสดงว่าก็มีมุมมองที่เห็นมีมุมมองที่เห็นกันอยู่ว่าทางประชาธิปัตย์เองก็มีมุมมองที่เห็นว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ได้พ้นสถานะของรัฐมนตรีกลาโหมถ้าฉะนั้นจะหาข้อยุติอย่างไรหาข้อยุติที่ใครผมทราบอย่างว่าเป็นทางการนะว่าทางครม.ชุดปัจจุบันเนี่ยก็กำลังจะต้องเคลียร์เรื่องนี้ซึ่งก็คงไม่มีหน่วยใดดีที่สุดเท่ากับในแง่ของรัฐบาลนะก็คงจะเป็นกฤษฎีกาไหมนะครับหรือถ้าเป็นคนนอกไม่เห็นด้วยกับกฤษฎีกาก็คงจะต้องนำไปสู่การให้ศาลตีความก็อาจจะต้องย้อนกลับไปที่ศาลรัฐธรรมนูญอีกรอบนึงช่วยอธิบายคำตัดสินสักนิดนึงประมาณนั้นนะฮะ
โอเคในขณะที่มันยังคลุมเครือเรื่องสถานะอยู่หรือไปอย่างไรคลุมเครือเนี่ยท่านเฉลิมท่านก็แจ้งผมนะฮะในฐานะเลขาธิการว่าท่านระยะนี้ท่านขอลาสักระยะหนึ่งอ๋อครับครับเพื่อที่จะให้ท่านชัยเกษมเนี่ยซึ่งเป็นรองเนี่ยปฏิบัติราชขอโทษรักษาราชการแทนเพราะท่านลาค่ะก็วันนี้ก็จะมีการประชุมตอนบ่ายสองเพราะต้องเตรียมรับมือม็อบใหญ่วันพรุ่งนี้ของกปปสวันมะรืนของนปชหยุดทำงานไม่ได้สสต้องทำงานต่อนี่ก็เตรียมจัดกำลังประสานกับฝ่ายทหารกันตั้งแต่เช้าแล้วนะครับการก็จะมีตอนบ่ายสองแล้วก็จะมีแถลงข่าวตอนบ่ายสี่โมงนะครับเพราะฉะนั้นท่านชัยเกษมก็รักษาราชการแทนท่านเฉลิมก็ทำหน้าที่แทนเอ็ดติ้งเป็นประธานการประชุมครับจนกว่าจะมีความชัดเจนเรื่องสถานะของคุณเฉลิมนะฮะคำถามที่สองครับคำถามที่สองเมื่อวานเห็นคุณทาริศนะฮะตั้งโต๊ะแถลงเรื่องเตรียมที่จะกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยว่าจะอะไรอย่างไรต่อไปนะครับเข้าใจว่าถึงขั้นยกเป็นร่างหนังสือไว้เรียบร้อยรอเพียงปฏิบัติการเท่านั้นเองตรงนั้นครับอย่างนี้ครับก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินเมื่อวานเนี่ยนะครับก่อนหน้าหนึ่งวันเนี่ยทางสรส.มีแถลงการฉบับที่3ครับเป็นข้อกังวลและห่วงใยอย่างยิ่งเลยว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยล่วงล้ำไปถึงขนาดมะม่วงหล่นทั้งต้นนะครับก็คือไปหมดเลยแล้วเกิดสุญญากาศเนี่ยนะครับมันจะเกิดเรื่องราวใหญ่โตในบ้านเมืองเลยเพราะสองฝ่ายเนี่ยรับกันแน่แหละเต็มเหนียวเลยทีนี้นะครับเราก็เรียกร้องว่าศาลรัฐธรรมนูญขอความกรุณาท่านพิพากษาอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญอย่าไปไกลขนาดนั้นเลยนะครับก็ในที่สุดก็จะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่นะครับศาลรัฐธรรมนูญท่านก็มะม่วงก็หล่นมา9ผล10ผลอะไรที่ว่านี่นะครับที่เหลือก็ยังอยู่ทำงานต่อไป25ผลโอเคก็ชัดเจนว่าไม่มีสุญญากาศไม่มีสุญญากาศเมื่อไม่มีสุญญากาศเนี่ยก็ไม่กล้าบังคมทูลก็ไม่ต้องการบังคมทูลเพราะว่าฝ่ายกปปส.ก็ไม่ได้เสนอที่จะมีนายกคนนอกนะครับใช้มาตรา3มาตรา7ก็ไม่มีแล้วนะครับทางนี้เองก็เหลือ25คนก็ยังทำงานต่อไปชั่วคราวจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ทุกอย่างมันก็จะนำไปสู่การเลือกตั้งนะครับแต่ว่าประเด็นเองก็ยุติครับไม่เดินหน้าต่อเรื่องของการทูลเกล้าแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าที่ทราบมามีคนเงื้อดาบแล้วเขาจะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยอำนาจของครม.ที่ยังเหลืออยู่ที่ยังมีชีวิตอยู่25คนนะฮะว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ประเด็นของเขามันอยู่ตรงนี้ก็คือไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ทูลเกล้าลงนามรับสนองพระบรมราชโองการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่อะไรประมาณนั้นนะฮะเพื่อที่จะล็อกสมมติว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามคำขอชี้ตามคำขออย่างนั้นสุญญากาศเกิดแน่เพราะว่ามันเลือกตั้งไม่ได้อยู่ไปทำไมก็ไม่ทราบถ้าถึงขั้นนั้นยังจะกราบบังคมทูลอยู่หรือไม่ครับคงต้องดูเหตุผลความจำเป็นในสถานการณ์นะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้ท่านประธานกกต.นะครับท่านก็ออกมายืนยันเองนะครับว่านายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่แทนเนี่ยท่านนี้ว่าตำรงบุญทรงไพศาลเนี่ยก็กราบบังคมทูลได้นะครับในการจะถวายกิจการเลือกตั้งนะครับก็คนที่มีหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการปฏิบัติโดยตรงก็ยังยืนยันว่าทำได้แล้วคือความเห็นตอนนี้มันหลากหลายนะครับถ้ามันคงไม่สามารถจะจูนความเห็นที่ลงตัวกันได้แต่สิ่งที่ตรส.กังวลก็คือความเห็นของสองกลุ่มจะเท่าห้ามหันกันเนี่ยตรงนี้เราต้องกังวลมากที่สุดเพราะว่านั้นจะนำมาซึ่งความวุ่นวายมากและอาจจะเกิดสงครามกลางเมืองอย่างที่ทุกคนห่วงนะครับนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์เมื่อวานนี้ก็ถือว่ายังไม่เลวร้ายจนเกินไป okay. นะครับความไม่พอใจของบางฝ่ายก็คงมีเป็นธรรมดานะครับแต่จะสุดขั้วจนถึงขนาดว่าไม่เชื่อแล้วยุติธรรมเรื่องต่างๆเนี่ยแล้วก็ใช้วิธีจัดการกันเองเนี่ยนะครับเหมือนโบราณซึ่งเป็นเรื่องประชาคมจัดการกันเองไม่ฟังศาลเนี่ยก็คงยังไม่ถึงขนาดนั้นครับก็ขอให้ประเทศไทยโชคดีครับคุณทาริศฮะขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะคะคุณทาริศเพ็งดิษฐ์ค่ะอธิบดีดีเอสไอนะคะ
ใครที่ยังชมสปริงนิวส์ไม่ได้ถอดแล้วเสพใหม่เนี่ยยังไม่สำเร็จประเดี๋ยวขอใช้จังหวะพักสื่อสารกันนิดนึงนะฮะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะครับสร้างเทนเนอร์เอาละครับไปกันที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับหนึ่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์สมชัยค่ะครับสวัสดีครับเอาละครับเพิ่งเลยฮะวันพรุ่งนี้รับนัดรัฐบาลไหมฮะยังไม่ชัดเจนตอนแรกเห็นว่ามีแล้วก็รู้สึกว่าบอกว่าไม่มีอีกแล้วอ้าวเห็นคุณพงษ์เทพบอกว่าถ้าวันที่8นั้นติดไม่ได้ก็เป็นวันพรุ่งนี้คือวันที่9ต่อช่วงบ่ายไม่แน่ใจต้องอัปเดตข้อมูลสุดท้ายว่าเป็นยังไงเห็นบอกว่าผมยังสับสนอยู่นะเห็นบอกว่ายกเลิกไปอ๋อยกเลิกเหรอฮะนะครับผมยังสับสนนะเดี๋ยว10โมงนี้ประชุมคงจะรู้อ๋อเพราะว่าตอนแรกบอกนัดแล้วก็บอกว่ายกเลิกไม่แน่ใจจะเกี่ยวกับวันที่9เวลา9นาฬิกา9นาทีหรือเปล่าวันที่9เวลา9นาฬิกากับ9นาทีหรือเปล่าเกี่ยวข้องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็เลยยกเลิกไม่แน่ใจก็เลยยกเลิกที่ยกเลิกที่ขออนุญาตดีว่า10โมงได้ได้ได้ข่าวที่เกษียณกสายนี่กับคนที่ยกเลิกคือกกต.หรือว่ารัฐบาลไม่ชัดเจนเพื่อนมีลายเข้ามาว่ายกเลิกแต่ไม่แน่ใจว่ายกเลิกจะนัดกันใช่ครับใช่ครับคำถามที่สองครับอาจารย์ครับสมมุติว่ามีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกรอบอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่เหลืออยู่25ชีวิตเนี่ยนะฮะว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ขอให้วิจัยในประเด็นเนี่ยมีอำนาจทูล9และมีอำนาจลงนามรับสนองพระบรมราชโองการร่างพระราชกฤษฎีกาอะไรต่ออะไรได้หรือไม่เนี่ยจะเป็นเหตุให้กกต.ต้องชะลอเพื่อรอผลทางศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับอาจารย์ฮะคือประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่เรียนตามตรงว่าผมก็หนักใจอยู่ นะครับแล้วก็เข้าใจว่ากกต.เองคงต้องคุยกันเช้านี้เช่นกันนะครับเพราะว่าเกรงว่าในร่างพระราชกฤษฎีกาขึ้นไปเนี่ยถ้าหากว่าผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ใช้คำว่าเป็นการระคายพระยุคลบาทนะครับเพราะเท่ากับว่าถ้าผิดแล้วต้องส่งขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวคงขออนุญาตว่าเดี๋ยว10โมงคุยเหมือนกันครับอ๋อครับครับก็ยังมีปัญหาข้อกฎหมายแต่ว่าเห็นเมื่อวานอาจารย์สุภชัยสมเจริญประธานกกต.บอกว่า25ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยใครทำหน้าที่แทนนายกเนี่ยก็สามารถที่จะทูลเกล้าสามารถที่จะลงนามรับสนองได้นี่ฮะคือควันมันยังไม่ยังสรบอยู่นะคุณอันใดคือตอนนี้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมครับคือแม้กระทั่งหลายต่อหลายคนก็คงจะพูดในมุมที่แตกต่างกันวุ่นวายไปหมดนะผมเข้าใจว่าไม่เกิน3วันเนี่ยควันก็จะหายตลบแล้วก็อาจจะเห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้นนะครับว่าตำแหน่งของผู้ดำเนินการแทนรักษาการนายกรัฐมนตรีนะครับจะมีบทบาทหน้าที่ทำอะไรได้บ้างมากน้อยแค่ไหนนะครับครับซึ่งการนัดหมายคุยกับทางรัฐบาลเนี่ยถ้าหากว่าถ้าผมจะเสนอวันนี้ผมก็คงจะบอกว่าอยากจะได้ตัวคนที่เป็นรักษาการที่มีอำนาจในการทูลเกล้าได้รับสนองพระบรมราชโองการในขณะเดียวกันก็ต้องการคุยกับคนที่ดูแลกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกระทรวง ICT ด้วยเพราะว่า3จุดนั้นจะเป็นจุดที่สำคัญในการที่จะทำให้การเลือกตั้งนั้นประสบความสำเร็จถูกไหมครับเพราะว่ามันจะมีกลไกต่างๆซึ่งจะต้องไปกำกับดูแลฝ่ายราชการประจำดังนั้นก็อยากจะเห็นตัวด้วยว่าใครจะรักษาการในตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมนะมหาดไทยนี่มีอยู่แล้วไม่เป็นไรแล้วก็ ICT ต้องมีใหม่อีกคนหนึ่งต้องมี4คนนะฮะ4คนใครทำหน้าที่นายกใครทำหน้าที่มหาดไทยใครทำหน้าที่กลาโหม ICT ใครทำหน้าที่ ICTICT จะเป็นประเด็นสุดท้ายที่ประเด็นหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงแต่จะเป็นประเด็นที่ทำให้สังคมสงบไม่สงบตอนนี้คุณดนัยนะฮะอย่างไรฮะอย่างไรถึงใช้โซเชียลมีเดียเหรอคะหรือยังไงใช่ใช่การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียอ๋อหมายถึงโพสต์ข้อความอะไรยังไงเหรอคะเรื่องโพสต์ข้อความหรือเรื่องรับสมัครหรือเรื่องรับสมัครฮะคือทุกเรื่องเลยครับคือภายใต้บรรยากาศปัจจุบันเนี้ยICT ถ้าหากว่ากำกับไม่ดีนะฮะกระแสของความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากค่ะนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคงต้องปรึกษาหารือกับทาง ICT ด้วยว่าจะมีกลไกในการช่วยประคองสังคมได้อย่างไรค่ะนะครับไม่ทำให้เกิดบรรยากาศที่กลายเป็นความรุนแรงต่างๆเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งครับค่ะส่วนกรอบวันเลือกตั้งเห็นว่ามันเลื่อนเวลาเหลื่อมไปจากสัปดาห์นี้แล้วทำให้วันเลือกตั้งที่กำหนดไว้20กรกฎาคมเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วใช่ไหมคะต้องเลื่อนคือถ้าทุกอย่างคุยจบภายในสัปดาห์นี้นะครับยัง20กรกฎาคมตามเดิมได้แต่ถ้าคุยจบสัปดาห์หน้า
็อาจจะเป็น27กรกฎาคมครับต้องเลื่อนออกไปอีกครับถ้าคุยเสร็จอีกสัก2สัปดาห์เนี้ยก็จะเป็น3สิงหาก็เลื่อนไปตามกรอบเวลาที่มันเลื่อนไปใช่ไหมครับใช่ครับคือเรายังยืนยันเรื่องการจัดการเลือกตั้งแต่เพียงแต่ว่าขั้นตอนในเชิงของทางเทคนิคนะในเชิงของทางขั้นตอนกระบวนการทางธุรการทั้งหมดเนี้ยมันมีกรอบเวลาของมันอยู่ดังนั้นถ้าคุยเร็วจบเร็วก็ยังเป็นไปตามเดิมได้ mm-hmm. ทุกอย่างนี่ผม mm-hmm. เตรียมการ20กรกฎาคมไว้หมดแล้วฮะ mm-hmm. คำสั่งต่างๆที่จะตั้งกรรมการเขต เรื่องของระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่ต้องแก้ไขเมื่อวานก็นำเข้าที่กกต.เรียบร้อยหมดแล้วดังนั้นก็คิดว่าถึง20กรกฎาคมเนี่ย mm-hmm. ก็ยังจัดได้ครับ mm-hmm. ครับคำถามต่อไปนี้นะถ้าผมถามไปอาจารย์จะเตะผมนะด้วยความเคารพต้องถามจริงๆนะครั้งที่แล้วเนี่ยมีเสียงนินทาว่ากกต.ดึงจังหวะรอผลศาลรัฐธรรมนูญมาครั้งนี้หลายคนเริ่มจ้องจะนินทาอีกแล้วว่าจะมีการดึงจังหวะดึงเกมกันอีกหรือไม่เพื่อรอผลกกปศซึ่งเขาร่นวันเผด็จศึกเนี่ยจาก14มาเป็นวันที่9และภายใน3วัน9 10 11นี่น่าจะรู้ดีรู้ผลรู้ออกหัวออกก้อยอาจก็อาจจะรู้ต้องโทษรัฐบาลนะฮะคือถ้ารัฐบาลคุยกับเราเร็วนะแล้วก็ยอมในเงื่อนไขที่กกต.เสนอนะเงื่อนไขกกต.เสนอคือเงื่อนไขที่บอกว่าถ้าหากเราจัดต่อไปข้างหน้าแล้วนะครับจะเสียหายเราเห็นว่ามันจะเสียหายมันจะสูญเปล่าเงินอีกรอบนึงเนี่ยอำนาจกกต.ควรจะมีอำนาจในการเลื่อนวันออกไปคือไม่ได้ยกเลิกนะคือขยับออกไปยังไงการเลือกตั้งก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าข่าวที่ผ่านมาเนี่ยสอดคล้องกับหนังสือของผู้ว่าสตง.ที่ส่งเข้ามาที่บอกว่ากกต.คราวที่แล้วเนี่ยเสนอให้เลื่อนแต่รัฐบาลก็ไม่เลื่อนพอไม่เลื่อนแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นคือจัดไปเดินหน้าจัดไปแล้วมันก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์ทุกอย่างก็คือเป็นโมฆะดังนั้นเนี่ยคราวนี้เราก็ต้องคงจะต้องรักษาเงินของแผ่นดินไว้นะครับว่า 3,800 ล้านข้างหน้าเนี่ยต้องถ้าเราเห็นว่าต้องไม่เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมาอีกไม่เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมาซึ่งจะต้องมีข้อความในกฤษฎีกาในพระราชกฤษฎีกาซึ่งถ้าไม่มีข้อความเนี่ยเราก็คิดว่าเรายอมไม่ได้เหมือนกันโอเคชัดเจนฮะเดี๋ยวถ้ายอมเมื่อไหร่เนี่ยจัดเลยทันทีโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์เดี๋ยวต้องเข้าประชุมขอบคุณมากครับอาจารย์ฮะขอบคุณนะคะอาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรนะคะพักเลยไม่ใช่พักหมดเวลาค่ะหมดเวลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ